ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตอันนี้เป็นสถานีทางจังหวัดอุทัยธานีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธศิริสาโลค่ะที่เมตตาร่วมลิงก์สัญญาณให้กับรายการธรรมวลีในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรนาจังหวัดสุพรรณบุรีสถานีวิทยุธรรมรังสีสถานีวิทยุวัดนาล้อมสถานีวิทยุดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะก็วันนี้เป็นวันที่9เมษาซึ่งทางวัดเองเนี่ยโดยตรงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีงานโดยตรงแต่ว่าทางวัดทางกิจกรรมของอำเภอท่านเจ้าคณะอำเภอท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยท่านก็มีกิจกรรมที่จะไปทำที่วัดทับคล้ายนะคะในส่วนของการบวชสามเณรพระฤดูร้อนตัวเองก็เลยเรียกว่าสถานการณ์แบบฉุกเฉินกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นหลายคนชอบท้วงมาสวัสดีค่ะคุณกิติขออนุโมทนาบุญด้วยเห็นคุณกิติไปช่วยผู้ยากไร้แล้วค่ะเร็วมากนะคะที่อพยพนะคะตอนนี้กำลังพูดลี้ภัยสงครามอพยพเข้ามาพึ่งประเทศเมืองไทยของเราเนี่ยนะคะก็มีเริ่มเข้ามากันอะไรเงี้ยนะคะเราก็สนับสนุนโดยการที่จะการให้อาหารชื่อว่าให้ชีวิตค่ะวันที่เราไม่ทุกข์เราไม่รู้หรอกว่าหัวใจของคนที่ทุกข์อยู่เนี่ยจะมีความดีใจแค่ไหนที่มีคนเนี่ยเห็นใจเขาเราอาจจะมองเห็นภาพรวมบางทีเนี่ยด้วยใจของเราเองเนี่ยเรามองเห็นคนอื่นที่เขาลำบากกันเยอะๆเนี่ยกลายเป็นภาพซ้ำๆที่เราเห็นบ่อยอย่าให้ภาพซ้ำของความทุกข์กลายเป็นความเคยชินนะคะการมองเห็นภาพซ้ำของความทุกข์เป็นความเคยชินมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันใจร้ายอะให้ภาพซ้ำของความทุกข์เนี่ยเป็นภาพของการที่เราจะได้พัฒนาจิตใจเพื่อที่จะสร้างบารมีจะดีกว่าทุกภาพที่มันเกิดขึ้นจากภัยที่มันถูกลุกลามโดยเฉพาะภัยสงครามเนี่ยมันคือลุกลามทางชีวิตนะคะทุกคนกลัวตายนะคะทุกคนกลัวตายแล้วก็ต้องการเอาชีวิตรอดเราอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากอ่ะเพราะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังกลับเข้าไปถามเขาเป็นยังไงบ้างเธอหิวไหมเธอต้องการน้ำไหมเธอต้องการอาหารไหมถึงเราจะให้อาหารได้แค่มื้อ2มื้อหรือไม่กี่มื้อแต่ก็ยังดีที่เราได้ทำเพราะหัวใจของเราเนี่ยไม่ได้ทำความดีแล้วไม่ได้เสียสละแล้วแต่บางคนเนี่ยใจร้ายมากต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงให้แค่นั้นมันจะมีประโยชน์อะไรมัวแต่วางแผนอยู่ค่ะอดตายก่อนพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี่ยเขาจะมี2กลุ่มคืองานที่จะรอดไหมธรรมวลีฝนจะตก เดี๋ยวให้ตกก่อนคือวิ่งเข้าไป จะตกก่อนวิ่งทันกันเดี๋ยวเตรียมความพร้อมไว้นะคือจะมีคนที่ชอบวางแผนมากๆเนี่ยเขามีเอาไว้สำหรับไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉินแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินคนที่วางแผนดีๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์แต่คุณต้องทันเหตุการณ์ไม่อย่างนั้นเนี่ยสัปปุริสธรรม7ประการคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บุคคลเนี่ยเขาไม่ได้มีเอาไว้ให้คนฉลาดหรือคนที่มีบุญเขามีสำหรับสัตบุรุษมีสำหรับคนที่ต้องการทำความดีค่ะคือเวลาเนี้ยหลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองมาผิดเวลาเขากำลังจะช่วยอะไรฉุกเฉินกันอยู่เนี่ยทำไมมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะยาว
มาทำไมถ้าจะแก้ไขปัญหาระยะยาวก็ทำเลยค่ะถ้าคุณให้คนอื่นที่เขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทำงานไปก่อนส่วนคุณก็แก้ไขปัญหาระยะยาวไปเลยอย่าไปสั่งคนอื่นให้เขาแก้ไขปัญหาระยะยาวคุณนั่นแหละที่ควรจะทำใครพูดคนนั้นทำมาดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเข้าใจ ไม่ได้ว่าใครนะมันเป็นอย่างนั้นคือไอ้ที่พูดน่ะมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะยาวเงินก็เงินเขาแรงก็แรงเขากำลังก็กำลังเขาศรัทธาก็เป็นของเขาเองแล้วเราไปยุ่งกับเขาทำไมความปรารถนาดีบางครั้งเนี่ยมันต้องดูการด้วยการที่เหมาะสมหรือเวลาเนี่ยแต่บางทีทุกครั้งที่มีคนมาเตือนหรือมีคนมาบอกตัวเองก็จะรู้สึกว่าเออมันเห็นหัวใจของคนที่เขาปรารถนาดีอ่ะคือคนที่ปรารถนาดีเนี่ยมักจะยอมรับความรู้สึกของเขาทุกคนแต่ว่าไม่ได้ทำตามทุกคนก็ดูว่าเวลาเนี้ยมันอะไรที่มันมีประโยชน์ที่สุดเราก็จะทำตามที่มันเหตุเป็นปัจจัยมันพร้อมก็ต้องขอโทษขออภัยว่าทำตามไม่ได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยชีวิตเราเลือกที่จะเกิดมาเราเลือกที่จะสร้างบารมีเราคงไม่สามารถที่จะทำตามใจใครได้เพราะมันไม่ใช่ชีวิตเขามันคือชีวิตเราถ้ามันผิดพลาดเราขออนุญาตรับผิดชอบชีวิตของเราเองบางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยมีการสมน้ำหน้ากันด้วยนะอย่างเช่นเขาเตือนแล้วเราไม่ฟังแล้วมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยทำไมทุกคนไม่มองว่าทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเราก็คือการเรียนรู้ของเราอะเราก็อยากจะลองไงว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกบางครั้งเนี่ยความหวังดีบางอย่างเนี่ยทุกครั้งที่ตัวเองประเมินการทำงานหรือการสร้างบารมีเนี่ยประเมินแล้วว่าถึงผิดพลาดก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นเสียหายมันเผื่อความผิดพลาดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าในความผิดพลาดนั้นเราอาจจะช้าลงเราอาจจะเสียหายแต่คนอื่นต้องไม่เสียหายกับเราถ้ามีคนอื่นเสียหายกับเราเนี่ยเราจะไม่ทำถ้ามีความผิดพลาดนะคะอย่างคนที่หวังดีเตือนเนี่ยบางครั้งพอเราผิดพลาดเราขอลองเหอะบางทีมาเตือนเราเฮ้ยเราขอทำเพราะมันเป็นเรื่องของเราไงอยากจะลองทำดูอะไรเงี้ยมันคือความรับผิดชอบอะปรากฏว่าคนเตือนเองเนี่ยก็ไม่พอใจทั้งที่มันเป็นชีวิตของคนอื่นเคยหรือเปล่าคะเตือนคนแล้วเขาไม่ฟังพอเขาผิดพลาดขึ้นมาเราก็บอกว่าบอกแล้วไงอย่าทำแบบนั้นเห็นไหมล่ะคำพูดแบบเนี้ยมันไม่ใช่คำพูดของกัลยาณมิตรมันต้องให้กำลังใจกันคือถ้าเราเข้าใจคนอื่นจริงๆเนี่ยเราจะไม่ใช้คำนี้เลยแล้วเราก็จะให้เกียรติในการตัดสินใจเราก็จะคอยดูถ้าเรารักใครเราปรารถนาดีกับใครเนี่ยเราต้องดูว่าเขาอยากจะทำอะไร เขาต้องการให้เราสนับสนุนเราก็สนับสนุนสิ่งที่เขาต้องการให้เต็มที่ถ้าเขาผิดพลาดมาเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือถ้าเราช่วยเหลือไม่ได้เราสนับสนุนไม่ได้เราถอยออกมาไม่มีกรรมเลยค่ะเราก็เอาเวลาของเราเนี่ยไปสร้างความดีดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างวันนี้ที่พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะวันนี้ พอดีมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดทับคล้ายตัวเองก็เมื่อเช้าก็ทำอาหารถวายพระแล้วก็มองเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ไปทำโรงทานเราก็มีวัตถุดิบอยู่อะไรอยู่มีเส้นมาจากคุณตั้มค่ะคุณตั้มให้มาที่ญาติโยมเอ้ยเราน่าจะเอาบุญให้ญาติโยมก็ได้บุญด้วยนะวันนั้นพลาดไปนิดนึงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เส้นที่เราไปเนี่ยมันคือเส้นที่เขากินกันเป็นประจำ เหมือนกับที่ไปทำโรงทานขนมจีนกับคนกะเหรี่ยงอ่ะคือเราเอาของที่เขากินประจำไปเลี้ยงเขาอ่ะความจริงเนี่ยตัวเองต้องการที่จะเป็นความแปลกใหม่อย่างเช่นวันเนี้ยของที่เอามาจากทางเหนือทางแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นอาหารคล้ายๆอาหารจีนเนี่ยเส้นนะคะเราเอามาที่นี่เนี่ยมันเป็นอาหารใหม่ซึ่งทุกคนเนี่ยไม่คุ้นเคยจะอยากลองมันจะเป็นความแตกต่างเมื่อเราไปต่างประเทศอ่ะเราก็ชอบลองอาหารของเขาอย่างมีช่วงหนึ่งตอนนั้นไปนอร์เวย์จำได้เลยต้องได้ซื้อพิซซ่ากินนะคือทุกคนกลัวเราจะกินข้าวไม่ได้อ่ะทำอาหารมาอาหารเจทำอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ฝรั่งจริงๆเนี่ยเขากินมังสวิรัติเยอะนะมันมีอาหารแบบเรียนแบบเนื้อสัตว์อะค่ะทำขายเยอะแยะเลยฝรั่งเขานิยมทานมังสวิรัติอยู่ก็ปรากฏว่าพิซซ่าเองก็มีหน้ามังสวิรัติขายอยู่แล้วเราก็อยากกินมังสวิรัติเราก็อยากจะกินพิซซ่า
แต่ปรากฏว่าเราเจอแต่อาหารไทยเพราะว่าทุกคนก็อยากให้เราเนี่ยอยากให้เรากินได้ทำมาให้เราน้ำพริกอะไรสารพัดอ่ะจนต้องได้คุยกับป้าเลื่อนค่ะตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยอยู่ป้าเลื่อนคืออยู่ว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยหนูอ่ะมีเงินซื้อเองไม่เป็นไรไม่ต้องมีใครซื้อให้หนูแต่หนูอยากจะกินพิซซ่า คือนี่คือความแปลกใหม่เนี่ยคราวเนี้ยเราเอาเส้นจากทางเหนือเนี่ยมาเลี้ยงทางภาคกลางเนี่ยมันก็จะเป็นความแปลกใหม่มันก็ต้องดูอ่ะดูการดูเวลาดูอะไรหลายๆอย่างค่ะถ้าเราไม่ดูเวลาดูการเนี่ยงานที่มันทำอยู่เนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างวันเนี้ยเอ้ยเส้นเราก็มีตั้งเยอะเราเอาเส้นมาให้เจ้าภาพที่เขาซ้ำเส้นมาเนี่ยได้บุญดีกว่าก็เลยตอนนี้พี่นางวิ่งไปซื้อของค่ะเขาเรียกว่าตัดสินใจทันทีเมื่อสักครู่นี้เองไม่เกิน20นาทีว่าจะทำโรงทานเลี้ยงเพลพิซซ่าทำง่ายค่ะสปาเกตตี้ทำง่ายอยู่ที่เราดัดแปลงแล้วก็เรารู้ว่ามันทำยังไงพอดีมีซอสอยู่แล้วก็มีปากกระป๋องอยู่ก็จะทำแล้วก็ใส่ไส้กรอกอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นสีสันให้กับญาติโยมทั้งหลายที่มากันถือโอกาสทำบุญอย่างที่เราพูดถึงเรื่องของการไปช่วยผู้อพยพอะค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณกิติเข้ามาต้องขออนุโมทนาบุญคุณกิติแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยคุณกิติก็งานดูเยอะมากนะทั้งงานตัวเองทั้งงานช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็ถือว่าเห็นคุณกิติแล้วอยากจะทำของตัวเองมั่งแต่ว่าด้วยความที่ว่าจังหวัดตากเนี่ยใกล้กับจุดที่มีผู้ยากไร้เยอะแต่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยโอ้โหท่านติธรรมคะหาผู้ยากไร้ยากมากยากมากต้องแบบต้องติดต่อผ่านอสม.ผ่านพื้นที่เจ้าของพื้นที่เช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถือว่าทางนี้เนี่ยผู้ยากไร้เนี่ยก็มีอยู่แต่ว่าต้องหาค่ะเราไปเดินหาเองไม่เจอค่ะแต่ยังจังหวัดตากเนี่ยไปเดินหาไงก็เจอค่ะเพราะมีผู้ยากไร้เยอะก็เป็นงานที่เราต้องการที่จะพี่นางมาแล้วค่ะได้ของมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเรามีม้าด่วนเนี่ยตัดสินใจกระทันหันค่ะ20นาทีเตรียมตัวทำลงทานเดี๋ยวตัวเองก็เลยบอกพี่นางบอกว่าไม่ทานข้าวปกติเต็งก็จะไม่ค่อยทานข้าวเท่าไหร่มือเดียวนะคะก็บอกพี่นางไม่ต้องเตรียมอาหารไม่ต้องอะไรให้หนูแล้วพี่นางเตรียมของที่จะทำลงทานเดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จปุ๊บจะไปทำน้ำมันให้พี่นางลวกเส้นเอาไว้แล้วเราก็จะไปลงทานกันนะคะก็ถือว่าเป็นบุญอ่ะมันเป็นบุญกระทันหันมันเป็นบุญด่วนถามว่าจะรีบรนไปทำไมอย่างเช่นคนมองทางโลกเอ้ยมันรีบรนมันดิ้นรนมันจะได้อะไรขึ้นมาเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าจิตที่มันฝึกที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนแล้วมันมีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่าบุญแล้วมันก็ฝึกทักษะไปในตัวว่าเราจะทำยังไงให้มันทันเหตุการณ์ทันคนหิวตอนนั้นจำได้เลยว่าโหสุดยอดมากค่ะประทับใจมากช่วงงานไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราตอนนั้นตัวเองก็ติดตามคณะพระธุดงค์ติดตามคณะพระธุดงค์ไปที่ตอนนั้นอยู่ที่อยุธยาวันสุดท้ายเดินจากนครศรีธรรมราชมาที่อยุธยาก็ปรากฏว่าพระอาจารย์จรัญอนันคโนอาจารย์ใหญ่ของเราเนี่ยก็จะพาคณะพระธุดงค์ทั้งหมดเนี่ยไปเขาเรียกว่าพระเนี่ยเขาเรียกว่าไปถวายเหมือนกับบุญนะคะไปแผ่เมตตาไปให้กับพระบรมศพอะค่ะนะคะพอกลับมาจากธุดงค์ใหม่ๆตอนนั้นไม่รู้เรียกว่าอะไรต้องขออภัยนะคะพระทั้งหมด400กว่ารูปเกือบ500รูปปีนั้นทีนี้ทางพระธุดงค์เนี่ยก็ติดต่อไปทางวัดมหาธาตุว่าจะขอเข้าพักทีนี้ทางวัดมหาธาตุเองเนี่ยท่านเจ้าคุณตอนนั้นท่านเจ้าคุณสวัยท่านก็ติดต่อกลับมาหาทางเรากับพระอาจารย์สมุทรติดต่อกลับมาหาอาจารย์ติดต่อธรรมวลีนี่แหละค่ะเฮ้ยธรรมวลีก็คือเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะเธอเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์จรัญอยู่เนี่ยเธอต้องรู้ว่าเขาทำยังไงกันอะไรกันมั่งเธอคุ้นเคยดีอยู่อะไรเงี้ยเรียกประชุมค่ะเรียกประชุมด่วนที่วัดมหาธาตุพ่อจะมีพระมา400รูปทางคณะพระธุดงค์ติดต่อไปตัวเองก็เลยขับรถจากพระนครศรีอยุธยาไปที่วัดมหาธาตุไปถึงสักประมาณ 4-5 ทุ่มได้
นะคะงานจบจากนี้ปุ๊บก็สี่ห้าทุ่มเพื่อที่จะไปประชุมค่ะต้อนรับคณะพระธุดงค์ท่านก็ทำให้เราติดต่ออะไรเงี้ยทีนี้ก็ต้อนรับคณะพระธุดงค์ก็เข้าไปพักในโบสถ์บริเวณโบสถ์ของวัดมหาธาตุพอเข้ามาบริเวณโบสถ์แล้วก็เคลียร์งานกับทางประสานงานกับทางคณะธุดงค์แล้วก็ลูกศิษย์อะค่ะแล้วก็ประสานงานกับทางวัดเป็นตัวกลางอะค่ะระหว่างวัดกับคณะพระธุดงค์ก็ถือว่างานนั้นได้บุญมากที่ครูบาอาจารย์เมตตาทั้งสองฝ่ายให้เราเป็นผู้ดูแลอะไรเงี้ยทีนี้ปรากฏว่ามันมีแผนหลายแผนซึ่งมันไม่แน่นอนอะค่ะคณะลูกยอดญาติโยมก็มาอีกหลายคันรถบัสก็มาด้วยปรากฏว่าพระอาจารย์บอกมาแล้วก็กลับได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยไม่ต้องครั้งแรกบอกพระอาจารย์บอกไม่ต้องไม่เป็นไรก็กลับเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปมายังไม่กลับค่ะเพราะเดี๋ยวจะไปสวดด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจำได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแผนกลับไปสวดด้วยกันเสร็จปุ๊บนึกว่าญาติโยมจะกลับขึ้นรถเลยแต่ญาติโยมกลับไปที่วัดมหาธาตุอีกอาหารเนี่ยเพราะว่าปกติเราดูแลพระเนี่ยไม่มีอาหารอยู่แล้วตอนเย็นแต่ปรากฏว่ามีอาหารต้องทำอาหารก็แจ้งไปที่ท่านเจ้าคุณเลยค่ะโทรศัพท์แบบวิ่งไปเดินไปโทรไปเลยนะคะพอพระอาจารย์เปลี่ยนแผนให้ญาติโยมเนี่ยกลับไปที่วัดมหาธาตุเนี่ยเพื่อที่จะไปกราบท่านเจ้าคุณท่านอดีตเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพค่ะตอนนั้นท่านมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยทุกคนก็กลับไปที่วัดมหาธาตุแล้วก็เฮ้ยทำยังไงดีทุกคนต้องหิวแน่ๆเลยถ้าเกิดไปข้างหน้าเนี่ยเขาลงปั๊มลงอะไรกันเขาก็มีกินแต่นี่มันต้องอยู่ต่อไงแล้วทุกคนก็ยังไม่ได้กินอะไรกันตัวเองก็เลยเป็นห่วงว่าเฮ้ยทำยังไงดีเขาจะมีอะไรกินกันก็ทั้งโทรทั้งวิ่งทั้งอะไรนะคะตอนนั้นจำได้โทรหาท่านเจ้าคุณบอกพระอาจารย์เขากลับไปอีกแล้วครั้งแรกนึกว่าเขาจะไปพระอาจารย์บอกไม่เป็นไรเรารองรับได้หุงข้าวค่ะคอนโดอ่ะแป๊บเดียวเองค่ะแล้วก็มีทุกอย่างมีฉุกเฉินก็เอามาม่าก็โทรคุยกับแม่ชีที่เป็นเพื่อนกันแม่ชีก็เอามาม่าที่มีทั้งหมดมาตั้งไว้ก่อนเลยสำรองสำหรับคนที่รอไม่ได้แล้วก็ข้าวค่ะทำกับข้าวก็ทันหันมากทุกอย่างเสร็จภายในพริบตาค่ะแป๊บเดียวพลึบของพร้อมหมดเลยแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆคือแบบตัวเองประทับใจมากเลยโอ้โหทำไมมันสุดยอดขนาดนี้คือคนหิวยังไม่ทันได้หิวแบบยังไม่ทันได้ทรมานอ่ะก็ได้กินแล้วก็เลยแบบอย่างนี้แหละมันถึงทันไงคะในสัพพุทธิธรรม7ประการเนี่ยจะมีหลักของการถ้ามันทำบุญเนี่ยแล้วมันถูกการเวลามันได้เนี่ยอานิสงส์มันก็เกิดกำลังหิวอะมาทันนะคะนึกถึงที่นึ่งข้าวคอนโดเนี่ยก็ยังคิดอยู่เลยว่าเนี่ยรอบเนี้ยจะซ้อมนึ่งข้าวคอนโดคุยกับคุณตั้มไว้ว่าตั้มพี่ว่ามันเส้นๆเหมือนกันเนี่ยจริงๆเนี่ยก๋วยเตี๋ยวจริงๆเราก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งคู่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยของคุณตั้มเนี่ยก็เป็นที่เรื่องลือแล้วของเราเองเนี่ยเราก็อยากจะทำอย่างอื่นต้องยอมรับว่าเราทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่ามันไม่ชนกันหรือว่าครั้งแรกคุณตั้มก็อาจารย์งานนี้ทำรวมก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้ครั้งแรกจะไปอมก๋อยกันวันนี้คุณหมอก็โพสต์อยู่ว่าไปไม่ได้ต้องโฟร์วิวเท่านั้นก็เลยคิดถูกแล้วล่ะที่ไม่ได้ไปที่นั่นเราจะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้กันค่ะท่านจะทำวันที่21 22 23 24ของเดือนเมษาหลังจากสงกรานต์ก็เลยคุยกันเอาไว้ทีนี้เรื่องอาหารเนี่ยตั้มบอกว่าอาจารย์ผมไหวถ้าก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเอาอย่างอื่นด้วยก็ได้ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราข้าวดีกว่ามั้ยข้าวเนี่ยมันยังเปลี่ยนกลับได้แล้วตัวเองก็สนุกด้วยนะถ้าเกิดทำเป็นข้าวเนี่ยชอบสนุกกับข้าวค่ะอะไรมาก็สามารถที่จะทำเป็นกลับได้หมดอ่ะมันก็ประหยัดด้วยอะไรด้วยหลายอย่างถ้าเราหุงข้าวเป็นก็เลยจะลองซ้อมหุงข้าวคอนโดดูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเราคือหุงข้าวนะเพราะว่าจริงๆอาจารย์ธรรมบุรีไม่ค่อยถนัดหุงข้าวนะคะคือทำกับข้าวได้หุงข้าวก็หม้อที่อยู่บ้านเราในราวไฟฟ้าค่ะแต่หุงข้าวใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มั่นใจนะคะก็จะต้องซ้อมดูแต่เอาคอนโดหุงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราพูดถึงกันแบบเหตุการณ์ฉุกเฉินว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างมีผู้ยากไร้มาเนี่ยค่ะมีผู้ยากไร้มาตอนนี้หนีภัยสงครามมาเนี่ยเราลองคิดถึงความจริงดูว่าคนเนี่ยหัวใจเนี่ยออกจากบ้านมาเนี่ยเหมือนเราทิ้งบ้านมาเนี่ยขนาดเรามาดีๆปิดกุญแจและปิดกุญแจอีกเรายังคิดเฮ้ยปิดบ้านดีหรือเปล่าเฮ้ยการน้ำร้อนได้ไหมอะไรเงี้ยจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีอาจารย์พ่ออยู่ท่านหนึ่งอ่ะเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกันนึกขึ้นได้
ว่าไม่ได้เสียบไม่ได้ดึงปลั๊กไม่ได้ดึงปลั๊กกาน้ำร้อนออกคุณพ่อท่านนี้บอกว่าไม่ได้ดึงปลั๊กกาน้ำร้อนออกตอนนั้นเดินทางมาไกลเพิ่งวันนึงแล้วค่ะวันนึงนะคะเดินทางมาวันนึงแล้วก็เริ่มมาปรึกษาไปต่างจังหวัดกันไปรถทัวร์ด้วยนะคะเนี่ยอาจารย์พ่อน่ะลืมปลั๊กกาน้ำร้อนออกแล้วก็เลยถามพ่อว่าน้ำในกาเยอะไหมถ้าน้ำในกาเยอะเนี่ยวันสองวันเนี่ยไม่น่ามีปัญหาหรอกกาน้ำร้อนนะคะมันน่าจะไม่แห้งแกก็ไม่สบายใจแกก็บอกว่าเออไม่เยอะหรอกเออก็พอมีหลังจากนั้นมาแกก็อยู่อีกสักพักหนึ่งก็กลับเข้ามาอีกอาจารย์พ่อไม่สบายใจมันยังไงก็คาใจขอกลับบ้านดีกว่าอาจารย์ช่วยดูตรงไหนที่จอดรถได้พ่อจะนั่งรถประจำทางกลับบ้านแล้วก็ทิ้งแม่คือภรรยาของพ่อเนี่ยให้ไปกับเราต่อนะคะเรื่องขี้ลืมพอดีค่ะทีนี้ปรากฏว่าพ่อก็กลับไปนี่คือบ้านนะขนาดเราดีๆเนี่ยเรายังเป็นห่วงเลยแล้วอย่าลืมนะคะว่าผู้อพยพที่มาเนี่ยทิ้งบ้านกันมาทั้งนั้นเลยทิ้งบ้านบางทีคนที่รักอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ต่างคนต่างไปหากันไม่เจอมันมีอะไรหลายๆอารมณ์ที่เราเข้าไม่ถึงความรู้สึกของเขาอะวันนึงเนี่ยเราเดินเข้าไปหิวไหมหรือบางทีมันไม่รู้จักกันพูดกันไม่รู้เรื่องเรายื่นขนมยื่นอะไรให้ด้วยสายตาด้วยมือที่เราเนี่ยมีความเมตตากับเขาเนี่ยมันคือพลังงานบวกทางใจเราที่มอบให้กับเขาในเวลาเดียวกันเนี่ยที่ท่านบอกว่าความเมตตาเนี่ยฝึกได้โดยมีบุคคลเป็นสื่ออยู่ดีๆเนี่ยเราจะมานั่งบอกว่าเราเมตตาเนี่ยความจริงอ่ะไม่มีหรอกค่ะน้อยมากไอ้ที่เมตตาโดยที่ยังไม่มีใครอยู่เฉพาะหน้านะเอาเข้าจริงๆแล้วก็เห็นแก่ตัวหลายคนเนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตาแบบเห็นแก่ตัวเยอะมากคำพูดเนี่ยดูดีดูเหมือนจะเมตตาคนอื่นดูเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพออยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยปรากฏว่าเห็นแก่ตัวเป็นธาตุของกิเลสถ้าเบื้องต้นของความเมตตาเนี่ยมันคือช่วยเหลือเรื่องของอาหารการกินที่พักที่อยู่อาศัยอย่างเช่นเราเริ่มต้นจากช่วยเหลือคนที่ยากไร้อย่างเงี้ยมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีทำให้เราเนี่ยได้ฝึกความเห็นใจคนอื่นเข้าใจคนอื่นแล้วก็มอบความปรารถนาดีให้กับเขาเรียกว่าความเมตตาแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยของผู้ที่เป็นบัณฑิตของผู้ที่มีปัญญาการฝึกความเมตตาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่คนยากไร้เท่านั้นแต่ความเมตตามันคือการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ที่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของเราแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ของเขาดังนั้นในหลักของการคลองใจคนเนี่ยมันพูดได้เป็นทฤษฎีใครๆก็พูดได้แต่จะมีใครสักกี่คนที่จะทำได้ตัวเองพูดเรื่องนี้แทบจะ 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะทำได้แม้กระทั่งโยคีเองที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าคอร์สกัน10ครั้ง20ครั้งพอออกไปอยู่ใช้ชีวิตจริงก็เห็นก็ยังทำอะไรไม่ได้หลายคนไม่เข้าใจชีวิตแต่บอกว่าตัวเองดีขึ้นนะเฮ้ยอาจารย์ดีขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้มันดีขึ้นบางอย่างแต่บางอย่างที่ของเขาไม่ที่มันเป็นข้อเสียเนี่ยบางอย่างมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเขาก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเนี่ยยังพัฒนาเรื่องนี้ไม่ได้ก็มีนะก็มีในหลักของการคลองใจคนเนี่ยหรือคลองให้เกิดความรักผูกใจคนเนี่ยมันต้องคนมีสติเท่านั้นถ้าขาดสติเนี่ยถึงจะทำเป็นรูปแบบรูปธรรมให้คนอื่นดูว่าเราเป็นคนดีเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่รูปแบบอย่าลืมนะคะว่ารูปแบบมันเข้าไม่ถึงหัวใจคนรูปแบบเนี่ยเข้าไม่ถึงหัวใจคนหลักเนี่ยง่ายๆแต่ทำยากสังคหะวัตถุ4ชื่อก็บอกแล้วว่าสังคหะวัตถุมันเป็นเครื่องที่จะต้องเป็นวัตถุที่เราจะต้องสื่อผ่านบุคคลต่างๆมันถึงจะเกิดองค์ความรู้เกิดความเข้าใจเกิดธรรมะขึ้นมาข้อแรกคือการทำทานคุณให้อะไรใครไปเนี่ย
ความบริสุทธิ์ใจในการให้เนี่ยมันเพียงพอแค่ไหนต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกฝึกบ่อยๆฝึกจนให้แล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขเมื่อเขาได้รับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณให้ไปแล้วเนี่ยคุณมีความสุขที่ได้ให้อันนั้นแหละถึงจะเป็นการให้ที่สมบูรณ์ที่สุดในชีวิตแต่ถ้าเกิดคุณให้ไปแล้วเนี่ยคุณยังหวังซ่อนสิ่งตอบแทนบางสิ่งบางอย่างจากใครหรือให้ไปแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเราหวังหรือเราไม่หวังเราดูเคียงแค่ว่าเราให้อะไรใครไปแล้วคนนั้นดีกับเราหรือไม่ดีกับเราคือมันกลายเป็นอัตราตัวตนในการให้โดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเราให้อะไรใครไปเนี่ยเขาดีกับเราเราก็บอกมันไม่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คำว่าประโยชน์ในพุทธศาสนาเนี่ยมันคือคำว่าคุณค่าคุณค่าเนี่ยมันมีคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมคุณค่าเทียมเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อชื่อเสียงต่อเกียรติยศต่อเงินทองต่ออะไรมันก็เป็นประโยชน์คุณค่าเทียมแต่คุณค่าแท้เนี่ยมันคือประโยชน์ที่กำจัดกิเลสกำจัดความทุกข์ในใจของเรายั่งยืนยาวนานข้ามภพข้ามชาติอันนี้คือคุณค่าแท้มันเป็นประโยชน์มันคือคุณค่าแท้ๆที่ได้จากการทำความดีแต่จะมีใครสักกี่คนที่ทำความดีแล้วจะได้คุณค่าแท้ๆแบบนี้กลับมาหาตัวเองน้อยมากอะนะคะการให้ทานเราให้อะไรใครไปเนี่ยพอคนนั้นไม่ดีกับเราเนี่ยตัวเองก็เป็นบางทีนะคะต้องรีบวางแล้วแสดงว่าเราหวังสิ่งตอบแทนเดี๋ยวนี้คือให้แล้วจบให้แล้วจบจำไม่ได้ด้วยมีครูบาอาจารย์อยู่ท่านนึงเคยสอนเอาไว้แล้วตัวเองก็จำคำสอนตรงนี้เอาไว้ได้เลยค่ะท่านบอกว่าจงอย่าจำในสิ่งที่ให้คนอื่นอย่าไปจำแต่ทีนี้ก็มีคนมาถามบอกว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่จำบุญเราล่ะก็เราทำบุญเราต้องจำได้เราจะได้เอามากวดน้ำเราจะได้เอามานู่นมานี่อะไรเงี้ยมันคนละส่วนกันคือจำในที่นี้คือจำที่จะเอาบุญคุณกับเขาอะแต่ถ้าเกิดเราจำไว้ว่ามันเป็นความดีของเราเนี่ยจำในส่วนที่เป็นความดีเนี่ยจำได้แต่อย่าจำว่าให้ใครแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปจำอย่างนั้นจงอย่าจำในสิ่งที่ให้คนอื่นเพราะในขณะที่เราให้คนอื่นไปเนี่ยจิตของเรามันเป็นบุญอยู่แล้วมันจบลงไปเรียบร้อยแล้วคือบุญมันจบแล้วแล้วมันจะกลายเป็นพลังบุญที่มีความบริสุทธิ์ในใจของเราแล้วจงลืมนะลืมที่เราจะให้คนอื่นแต่สิ่งที่ควรจำคือใครให้อะไรกับเราบ้างใครให้อะไรกับเราบ้างเราต้องจำเอาไว้ให้ดีๆเพื่อที่มีโอกาสจะได้ทดแทนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยต้องขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะมันบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าช่วงที่เราเดือดร้อนอยู่เนี่ยเรามีปัญหาอยู่เนี่ยไอ้การที่มันคิดจะทดแทนเนี่ยมันมีบางทีมันตีกันนะคะด้วยความที่ว่าโลกมนุษย์ใบนี้มันไม่ได้เป็นแบบทฤษฎีมันเป็นความจริงที่เราต้องเผชิญเราก็ยังเดือดร้อนอยู่แต่ในเวลาเดียวกันสมมติผู้มีพระคุณของเราก็เดือดร้อนเหมือนกันเราจะมีวิธีการช่วยเขายังไงหรือตอบแทนบุญคุณเขายังไงทำยังไงที่จะเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยตอบแทนบุญคุณเขาหรือช่วยเขาช่วยตามกำลังอะตามกำลังเท่าที่เราจะทำได้ให้ดีที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็รู้สึกเสียใจว่าเราช่วยเขาได้ไม่เต็มที่เฮ้ยเขาช่วยเราจนหลุดพ้นขนาดนี้แต่ทำไมเราถึงช่วยเขาได้ไม่เต็มที่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเมื่อก่อนเนี่ยเสียใจสวัสดีค่ะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเสียใจแต่พอตอนหลังเนี่ยคิดได้ว่าความเสียใจของเราที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นเวลามันถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ถ้ามันยังไม่ตายเราก็สามารถที่จะช่วยเขาได้นี้ก็กลับมาที่เรื่องที่เราคุยกันไปเมื่อวานเรื่องของความเป็นอนัตตามันช่วยได้ค่ะความเป็นอนัตตาที่พระเจ้าสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งเนี้ยเป
็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยแสดงรวบทุกอย่างว่าไม่หมดแล้วหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดของทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็เข้าใจเหตุแห่งความทุกข์แล้วด้วยจึงนำมาสรุปแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจบทสรุปนี้เราจะรู้เลยว่าเรายึดมั่นถือมั่นหรือเราไม่ยึดมั่นถือมั่นสัพเพสังขาราก็คือสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันเนี่ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือเปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราลองดูใจของเราดิคะว่าใจของเราเองเนี่ยเราบังคับไม่ได้นะถ้าเราบังคับได้เนี่ยตอนที่เรามีความทุกข์อยู่เนี่ยทำไมเราไม่บังคับให้มันมีความสุขล่ะหรือบางทีเนี่ยเอายกตัวอย่างเช่นอย่างหนุ่มสาวเนี่ยที่รักกันแล้วอยู่ดีๆก็เลิกรักกันขึ้นมาทำไมอ่ะหนุ่มสาวที่รักกันแล้วอยู่ดีก็เลิกรักกันบังคับให้ใจมันรักกันไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างที่พูดไปเมื่อวานอยู่3อย่างจิตเนี่ยคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แล้วก็รับอารมณ์ของเวทนาคือสุขทุกข์มีสัญญาแล้วก็มีสังขารคือปรุงแต่งทั้งความรักความเกลียดความโลภความหลงต่างๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันก็ดับเกิดแล้ว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 ก็ดับจิตเองก็ไม่ได้เที่ยงแต่เพราะเราไม่รู้ไงว่าจิตเองเนี่ยมันไม่เที่ยงไงเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยจิตมันก็คือเราไงตาเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงมันก็คือเราไงเพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาพอเรามีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันเกิดมันเป็นเราตลอดเวลาเนี่ยเราจึงรู้สึกว่ามันเป็นเราไงพอเราโกรธก็เราโกรธพอเรารักก็เรารักแล้วบางทีเราก็จะบังคับตัวเองแล้วบังคับคนอื่นให้เขารักเราความจริงแล้วเนี่ยความรักหรือความเกลียดหรือความโกรธต่างๆเนี่ยมันบังคับไม่ได้แต่มันสร้างเหตุได้สร้างเหตุได้เหมือนกับเรารู้สึกดีกับใครสักคนนึงอะเพราะอะไรล่ะเพราะเขาดีกับเราหรือบางทีเอาง่ายๆเลยเราเจอใครปุ๊บเนี่ยมันนึกรักเลยนึกรักเลยโอ๊ยมันไม่เห็นมีเหตุอะไรเลยทำไมมันรักล่ะก็เพราะว่าหนึ่งถ้าเขาหน้าตาดีก็แสดงว่าเราเนี่ยมีความชอบในรูปรักแบบนี้มันมีกิเลสของเราเนี่ยรองรับอยู่แล้วมันพอไปเจอปุ๊บที่มันตรงกับกิเลสมันก็รักได้หรือมันมีบุญเก่าที่เคยร่วมกันมาก่อนในอดีตมันก็สามารถรักได้มันเคยเจอกันมาเพราะว่าในโลกใบนี้มันไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเจอกันพุทธเจ้าตัดแล้วสำหรับเรื่องนี้ว่าทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมาเนี่ยไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นสามีไม่เคยเป็นภรรยากันมาก่อนนะคะอ้าวตายแล้วอุตส่าห์ขอยืมโทรศัพท์พี่ภาพมาแต่ปรากฏว่าไม่เคยมีใครที่ไม่เคยเป็นสามีไม่เคยเป็นภรรยากันมาก่อนไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอกันแล้วมันมีเหตุบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความรู้สึกมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสมมุติว่าคนเจอเราแล้วเกลียดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราจะทำยังไงให้ความเกลียดของเขาเปลี่ยนไปอันนี้ต่างหากคือมันเรื่องของคนมีสติมันเป็นเรื่องของคนมีความเข้าใจเรื่องของกรรมแต่บางทีเมื่อเวลามันมีน้อยเนี่ยเราจะไปเสียเวลามากๆก็ไม่ได้อย่างตัวเองเนี่ยพอเจอใครปุ๊บเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเกลียดเราเนี่ยตัวเองก็จะตั้งสตินะคะจะดูว่าคนคนนี้เขาเกลียดเราจากเรื่องอะไรดูจากเรื่องก่อนที่เขาพูดบ่อยๆอะไรบ่อยๆดูว่าเขาเกลียดเราจากเรื่องอะไรก็พยายามที่จะไม่ทำเรื่องที่เขาเกลียดให้เขารู้สึกว่าอย่างนี้อย่างนี้คือพยายามแล้วคือจิตเนี่ยพยายามแล้วครั้งที่หนึ่งเลี่ยงแล้วครั้งที่สองเลี่ยงแล้วพยายามทำดีกับเขาเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะดีกับเราได้เนี่ยเราก็คงจะไม่เอาชีวิตของเราเนี่ยไปผูกกับใครแต่ไม่ใช่ว่าใครเกลียดแล้วเราเกลียดเลยเอาคืนอันไม่เป็นค่ะฝึกจิตแล้วก็วางแบบเข้าใจว่าเราเนี่ยทำดีที่สุดแล้วได้แค่นี้ก็จบไม่มีกรรมต่อกันทีนี้ถ้าเขาจะเกลียดเราเนี่ยก็ให้เขาเกลียดเราไป
แต่เราเนี่ยวางเขาเรียบร้อยแล้วเราไม่เกลียดเขาละเขาจะผูกภพผูกชาติก็เรื่องของเขาเพราะว่าความทุกข์ในกิเลส ที่อยู่ในใจของเขามันไม่ใช่ของเรากิเลสของทุกคนมันสามารถที่จะกำจัดได้จากคนคนนั้นเราไม่สามารถจะไปกำจัดกิเลสของใครได้แม้กระทั่งคำแนะนำคนอื่นที่จะให้เขาเกิดความเข้าใจเนี่ยถ้าเขาไม่ทำตามเขาก็กำจัดตัวเองกำจัดความทุกข์ตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความไอ้จิตที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพูดถึงเรื่องความรักต่อคิดว่าหลายๆคนสนใจว่าคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยทำไมมันถึงได้เลิกกันล่ะทั้งที่มันอยากจะรักมันบังคับไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณสร้างเหตุไม่ดีตอนที่คุณรักกันเนี่ยสังเกตไหมก่อนที่มันจะรักกันเนี่ยโอ้โหมันทำความดีซื้อของฝากกันนู่นนี่นั่นสารพัดมันคือการหล่อเลี้ยงความรักจนมันถึงการอยู่ร่วมกันจนแต่งงานกันมันคือการหล่อเลี้ยงความรักแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอคุณอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคุณกลับไม่ได้เอาไอ้สิ่งที่หล่อเลี้ยงเนี่ยมันมาอยู่ต่อมันเกิดจากเหตุไงเหตุของความไม่ใส่ใจกันเหตุของความเขาเรียกว่าเหตุของความใส่ใจกันหรือตัณหาเนี่ยมันน้อยลงอ่ะพอตัณหาก็คือความต้องการให้อยู่ร่วมกันแล้วมันหมดไปละพร้อมอยู่ด้วยกันแล้วธรรมชาติของจิตเนี่ยมันก็เปลี่ยนพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็ไปข้างหน้าต่อมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นมีคุณธรรมแค่ไหนดังนั้นเนี่ยในสังคหาวัตถุ4เนี่ยจึงมีเรื่องของการให้ทานการให้เห็นไหมคะเป็นที่รักไม่ว่าจะให้อะไรค่ะใครๆก็รักอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนิดนึงก็ไม่ได้อย่างผู้ที่มีปัญญาหรือคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาไม่ใช่เบียดเบียนเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินนะเบียดเบียนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าเบียดเบียนเนี่ยจึงอยู่ในศีล 5เนี่ยคือข้อที่1ไม่เบียดเบียนชีวิตข้อที่2ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินคือทำอะไรไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นเราวางความคิดเราวางแผนเนี่ยอย่างเช่นเราระดมทุนอย่างเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะทำให้นี่กันทุกคนต้องออกกันคนละ 5,000 นะทุกคนเริ่มรู้สึกเฮ้ยถูกเบียดเบียนแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วไปดีกว่าเห็นไหมคะไม่เป็นที่รักละแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำสิ่งเนี้ยใครมีอะไรก็ช่วยกันใครมีแรงช่วยแรงใครมีเงินช่วยเงินใครมีอะไรช่วยสิ่งนั้นเราไม่ว่ากันขอให้เราช่วยกันปรากฏว่าเราก็จะได้มวลชนอยู่กับเราเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนทรัพย์สินของเขาเอาตามกำลังที่ทุกคนมีแล้วถ้าเราระดมปุ๊บเนี่ยคนเกลียดเลยค่ะคนละเท่าไหร่หรือถ้าเกิดคนละเท่าไหร่แล้วเราเขาเต็มใจก็อีกเรื่องนึงนะคะไม่เบียดเบียนบุคคลอันเป็นที่รักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวเองเนี่ยไปอยู่กับบุคคลที่มีคนรักมากๆชอบมากๆเนี่ยก็จะพยายามที่จะวางตัวให้เหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดเราวางตัวไม่เหมาะสมเนี่ยปัญหามันจะเกิดไงปัญหามันจะเกิดเพราะว่าเขาหมายปองไงมันจะมีคนที่แบบหมายปองคนนั้นหมายปองคนนี้หรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยก็จะพยายามวางตัวให้มันเป็นกลางๆแต่ก็ไม่ถึงขนาดถอยห่างหรือไม่ยุ่งด้วยก็จะทำตัวให้มันเป็นถ้ามันยืนอยู่บนความดีอ่ะแล้วก็ยืนอยู่บนความถูกต้องเราก็จะทำแต่ถ้าเกิดว่ามันก้าวล่วงกิเลสตัณหาของคนที่เขาแบบว่าเรียกว่าอย่างสามีภรรยากันเนี่ยสมมุติว่าเขาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยอย่างพี่ต๋อมกับพี่หนึ่งเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยสามีภรรยาเขารักกันอยู่อะไรกันอยู่ทุกคนเห็นก็สดชื่นดีเราจะเข้าไปสนิทเฮ้ยพี่หนึ่งยังงุ่นพี่หนึ่งอย่างงี้เนี่ยไม่ได้ค่ะไม่ควรถึงจะพี่หนึ่งไม่คิดอะไรเขารักกันอยู่แล้วเขาไม่คิดอะไรหรอกเราต้องฝึกตัวเราเองด้วยว่ามันต้องอยู่ในขอบเขตยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตอย่างพี่ต๋อมกับพี่หนึ่งเขาเป็นแฟนกันทำอาหารอะไรก็พี่หนึ่งพี่ต๋อมเขาไม่คิดอะไรแต่เราไม่ควรอย่างเงี้ยพี่ต๋อมอันนี้เอาให้พี่หนึ่งเราต้องอย่างนั้นค่ะคือเรารักพี่สาวเราเราก็ต้องเอาอาหารทำให้พี่สาวเราให้พี่สาวเราไปให้แฟนไม่ใช่เราไปให้เองอย่างเงี้ยมันต้องคิดได้คือการไม่เบียดเบียนบุคคลเป็นที่รักอย่างเงี้ยลืมแม้กระทั่งตัวเองอยู่กับพระอาจารย์หรืออย่างเงี้ยอยู่น่ะบางอย่างก็เอ้ยขอนะอันนี้ขอถวายเองอยากจะถวายด้วยตัวเองบ้างอ่ะแต่บางทีก็เอาไปถวายพระอาจารย์ป่ะคนนั้นไปถวายป่ะคนนี้ถวายป่ะเพราะเขาก็อยากถวายไงแล้วพระก็จะฉันไม่หมดอยู่แล้วทุกคนถวายพร้อมกันอ่ะก็ไปถวายเถอะเราไม่ถวายอะไรเงี้ยคือมันต้องดูว่า
ว่าบุคคลอันเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นที่รักแบบไหนนะคะที่เคารพเนี่ยคือเราต้องวางตัวให้เหมาะสมอ่ะมันก็จะกลายเป็นเราอยู่ได้เขาเรียกว่าใช้สติในการดำเนินชีวิตแล้วก็เรื่องคำพูดคำพูดนี่สำคัญมากนะคะคำว่าไม่เบียดเบียนเนี่ยคำพูดเนี่ยมันจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนการสื่อสารเนี่ยสมัยเล่นปริญญาตรีเนี่ยตัวเองชอบมากเลยวิชาหนึ่งอะไรนะสื่อสารอะไรนะคะวิชาเนี่ยมันจะมีการเขียนการพูดนะคะการพูดจำชื่อของเขาไม่ได้นะชื่อวิชาแต่ชอบวิชานี้นะชอบหนังสือของเขามากเลยเขาแนะนำดีมากการสื่อสารต่างๆเนี่ยมันต้องตรงแล้วอย่างบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนบอกเรามาเนี่ยไม่ดีเลยนะความคิดของเขาไม่ดีเลยแต่พอเราสื่อสารไปกับคนอื่นเนี่ยจะพยายามพูดให้เรื่องไม่ดีของเขาเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ให้คนฟังเนี่ยเข้าใจคนที่พูดคือไอ้ตรงที่เราพยายามอะค่ะนั่นคือความเมตตานั่นคือใจนี่กำลังจะสื่อเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของผู้อพยพกับการใช้ความเมตตาที่อยู่ในชีวิตประจำวันมันไม่เหมือนกันมันความเมตตาไม่ได้แปลว่าคุณเอาเงินไปแจกคนจนไม่ใช่เอาอาหารไปแจกคนจนแล้วเรียกว่าความเมตตาแต่ความเมตตามันคือถ้ามันประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันใช้ตลอดคำพูดเองเนี่ยที่ทำให้คนอื่นไม่เข้าใจกันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ควรบนความเมตตาพูดไปแล้วเนี่ยเขาเข้าใจผิดกันพูดไปแล้วเนี่ยเขาไม่โอเคกันอย่าทำเราเองเราก็ไม่ชอบใครสื่อสารเราผิดๆเนี่ยเราก็ไม่ชอบจะสื่อสารแบบเมื่อก่อนตัวเองเคยเจอบ่อยมากเลยคือเขาสื่อสารเนี่ยเขาไม่สื่อสารจากสิ่งที่เราพูดแม้กระทั่งน้ำเสียงอย่างเช่นเราถามเนี่ยอย่างลูกศิษย์ก็มาท้าหรืออะไรไปด้วยกันเนี่ยบางทีเขาก็จะใส่อารมณ์ในการพูดไงสนุกสนานของเขาอะต้องได้เตือนกันบอกว่าอย่างมดเขาทำกับข้าวอยู่เนี่ยปกติตัวเองไม่ใช่เป็นคนแวดๆอยู่แล้วโดยธรรมชาติอะก็จะพูดปกติก็จะถามว่าอ้าวพี่ทำอะไรอะยังไงล่ะไหนทำไมถึงทำแบบนั้นอะไรเงี้ยก็จะถามแบบนี้แต่พอเขาสื่อสารกันอาจารย์ทำอะไรบอกทำอย่างนั้นทำไมอะเสียงแบบเปลี่ยนเสียงให้เราหรืออะไรแบบเนี้ยบอกว่าถ้าจะสื่อสารเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้สื่อสารตามความเป็นจริงเพราะว่ามันจะทำให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็มองผิดเราจะสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือบางทีเนี่ยการสื่อสารตัวเองเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยสื่อสารว่าเนี่ยทำยังไงดีคนเนี้ยไม่ถูกกันเนี่ยงี้เนี่ยเราที่ไปคุยกับคนคนนี้ไม่ได้ไปเอาไปเล่าให้มันเสียหายนะแต่คือคนคนนี้เขาช่วยได้เขาช่วยให้เรื่องมันดีขึ้นได้คือช่วยเอาคนนี้ไปตรงนี้หรือเราเอาตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยคือปรึกษากันนะคะมาปรึกษากันว่าเขาช่วยเราได้อะไรเงี้ยเราก็เลยมาคุยมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังแล้วก็จะได้ช่วยกันให้มันดีขึ้นปรากฏว่าคนที่ฟังไม่ได้เอาเรื่องอย่างที่เราเล่าเนี่ยว่าเนี่ยเขาไม่ถูกกันอย่างงู้นอย่างงี้หรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะช่วยไม่เล่าแบบนั้นไปเล่ากับอีกคนนึงที่เกี่ยวข้องกับคนที่เราพูดถึงเนี่ยเอ้าดูสิเนี่ยไปทำให้ทำมุ่งดีเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยเราก็อุตายละงานงอกใหม่เหมือนจะหวังดีกับเราว่าจะเคลียร์เรื่องปัญหาออกให้เราแต่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้คนฟังอีกคนนึงก็ฟังว่าเราเนี่ยมาบอกว่าเราเดือดร้อนทั้งที่เราไม่ได้เดือดร้อนเลยเราไม่ได้เดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เรากำลังหาทางออกให้ดีที่สุดเท่านั้นเองแต่ไปสรุปเองเลยว่าเราเดือดร้อนเราก็โดนหูตายแล้วต่อไปนี้เนี่ยจะพูดอะไรกับใครเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังการพูดเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือความเสียหายมากดังนั้นในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยท่านถึงให้เราเนี่ยต้องมีปัญญาในแต่ละด้านคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้จักว่าเราเนี่ยในสถานะอะไรรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนคือประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็รู้บุคคลว่าคนคนไหน
ควรจะพูดเรื่องอะไรด้วยคนคนไหนไม่ควรที่จะพูดเรื่องอะไรด้วยป่านนี้ก็ยังพลาดนี่คือโลกมนุษย์ดังนั้นเนี่ยความเป็นสังขารที่มันปรุงแต่งจิตของคนเนี่ยจิตมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องของจิตที่คนตามไม่ทันที่เราเห็นปัญหามากมายก่ายกองที่เราเจอกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนที่ตามจิตตัวเองไม่ทันแล้วเราก็ไปยึดมันไว้แล้วมันก็ผ่านไปเราก็ผูกมันเอาไว้แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเหมือนกับหุ่นกระบอกอะค่ะตัวเองมองโลกใบนี้คล้ายๆกับหุ่นกระบอกที่กำลังถูกจิตมันชักใยอยู่คนที่มีคนชักใยดีๆมันก็จะแสดงดีคนที่มีคนที่ชักใยไม่มีความสามารถมันก็จะแสดงไม่มีความสามารถไอ้คนชักใยก็คือจิตนั่นเองมันเหมือนโลกนี้มันเหมือนกับหุ่นกระบอกทุกคนกำลังถูกชักใยอยู่การชักใยก็คือสังขารนะคะสังขารที่มันมาปรุงแต่งแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นเราสังขารก็คือมีทั้งกุศลแล้วก็อกุศลที่มันปรุงแต่งแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วว่าไอ้เจ้าหุ่นกระบอกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ตัวตนจริงๆมันมีคนเนี่ยกำลังชักใยมันอยู่เราก็จะมองหุ่นกระบอกก็คือหุ่นกระบอกถ้าหุ่นกระบอกมันเตะหน้าเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออไอ้คนชักต่างหากที่มันเตะไม่ใช่ไอ้ตัวหุ่นกระบอกมันเตะแต่ไอ้คนชักไอ้หุ่นกระบอกเองมันก็ไม่รู้ว่ามันถูกชักอยู่เพราะมันมีอวิชชาบังอยู่พอเราฟังพอเราเข้าใจโลกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเข้าใจความเป็นอนัตตามันเกิดดับเกิดดับตลอดด้วยนะไอ้จิตของคนเนี่ยมันเกิดดับ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 ตลอดแต่ไอ้คนมันก็ไม่ทันจิตตัวเองอีกมันเป็นโลกของการเรียนรู้ค่ะขันห้าเนี่ยกายกับใจเนี่ยของเรากับกายกับใจของเขาเนี่ยมันเป็นโลกของการเรียนรู้วันนึงถ้าเราเข้าใจว่าสัพเพสังขาราอนิจจามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราที่มันไม่เที่ยงเขาก็ไม่เที่ยงจะให้เขามีความมั่นคงเหมือนเดิมอะไรมันก็ไม่ได้สัพเพสังขาราทุกขามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่คือความจริงของเขาที่มันเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ทีนี้เนี่ยสัพเพธรรมมาอนัตตาสัพเพธรรมมาเนี่ยเห็นไหมคะสองข้อแรกเนี่ยคือสัพเพสังขาราอนิจจังสัพเพสังขาราทุกขาแต่พอมาข้อที่สามเนี่ยสัพเพธรรมมาสัพเพธรรมมาก็คือทั้งที่มีสังขารปรุงแต่งและทั้งที่ไม่มีสังขารปรุงแต่งเป็นอนัตตาแม้กระทั่งพระนิพพานเองก็เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แน่นอนต้องไม่สับสนนะคะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวตนที่แน่นอนเป็นอนัตตาแต่ในความเป็นอนัตตานั้นเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่ามีความเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นในเมื่อมันไม่มีสังขารปรุงแต่งมันก็เลยไม่เปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคนทะเลาะ กันเรื่องนิพพานเป็นอมตะธรรมนิพพานเป็นสภาวะที่แน่นอนแต่ธรรมนิพพานถึงเป็นอนัตตาเราสับสนกันเรื่องนี้เพราะว่าพระนิพพานเป็นสภาวะของความสุขที่ไม่มีสังขารปรุงแต่งดังนั้นเมื่อสังขารมันไม่ปรุงแต่งมันไม่มีสภาวะไม่เที่ยงไม่มีสภาวะเป็นทุกข์ไงโดยธรรมชาติของสภาวะนิพพานเนี่ยก็จึงเป็นสภาวะที่มีความมั่นคงของความสุขที่ยั่งยืนแต่ไม่มีสังขารปรุงแต่งงงไหมถ้างงต้องมาเข้าคอร์สปฏิจจสมุปบาทค่ะนะคะก็จะเข้าใจภาพเพิ่มขึ้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ